สักครู่นะฮะมาเลดอีกแล้วมาเลดเป็นชีวิตประจำวันนะเรียบร้อยมาโอเคครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปินนะครับผมปินเองนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Digimon Redigitize EP ที่5แล้วนะฮะแล้วก็ยังคงต้องรอต่อไปนะฮะรอในที่นี้คือรออะไรรอแผ่น Neck Order ครับสวัสดีครับคุณตาลนะฮะรอแผ่นเกม Neck Order มันยังไม่มาเลยฮะร้านค้าแจ้งผมว่าแผ่นยังไม่เข้าเลยค่ะเลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแผ่นจะได้วันไหนนะเดี๋ยวผมลองเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งดูซิเหมือนเดิมครับสถานะพัสดุยังเหมือนเดิมนะฮะก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงก็รอต่อไปครับคิดว่าน่าจะนู่นนะครับอาทิตย์หน้าแหละดูทรงละน่าจะเป็นจันทร์อังคารหน้านู่นแหละกว่าผมจะได้เล่นนะซึ่งมันก็มีบางคนที่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่ามันก็ลงในสตรีมด้วยเนาะก็น่าจะมีหลายท่านที่ได้เล่นแล้วแหละส่วนช่องเราก็รอไปก่อนนะครับโอเคก็มาฝากประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่ผ่านมาแวะเข้ามาดูรับชมนะฮะขอความกรุณากด follow ให้ผมด้วยนะฮะต้องใช้คำว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความกรุณานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขีดเส้นเดี๋ยวผมไม่อยากใช้คำว่าเส้นตายเอาไว้ว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมจะพิจารณาตัวเองแล้วกันเนาะคือถ้าถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยแล้วช่องทวิสยังไม่สามารถถึง50คนได้นะครับผมยังไม่สามารถปลดลูกกี้ได้คือผมไม่ได้ขอแบบคนดูต้องเป็นร้อยคนติดตามต้องเป็นร้อยมีซับสไครป์เป็นแบบหลายสิบคนอะไรเงี้ยไม่เราไม่ต้องการเราขอแค่อยากให้มันผ่านลูกี้เท่านั้นเองเลยเราอยากให้มันผ่านลูกี้ไปนะฮะแต่เนี้ยคือมันผมทำมานี่ก็จะ7-8 เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวว่าแต่เฉียดลูกี้เลยตอนเนี้ยมันผ่านครึ่งหนึ่งมาได้ก็โหดีเท่าไหร่ละซึ่งไม่ได้อยากกดดันคนดูแล้วก็ไม่ได้อยากกดดันตัวเองแต่เพียงแค่เรารู้สึกว่าพักหลังมาเนี้ยฟีดแบ็กจาก YouTube อ่ะมันค่อนข้างดีครับคือเราแค่คาดหวังว่าอย่างน้อยตอนเราเล่นเกมหรือตอนเราไลฟ์เนี่ยเราอยากจะมีคนดูเนาะมีคนคุยด้วยอย่างน้อยสัก2-3คนอะไรเงี้ยก็กำลังดีนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เหมือนทวิสต์อย่างไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นด้วยการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับตัวผมเองมันอาจจะยังไม่เก่งหรือไม่คล่องเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันช้านะครับแต่กลับกัน YouTube เนี่ยพักหลังเนี่ยด้วยความที่วิดีโอมันโดนอัดเข้าไปเยอะๆเนาะในสตรีมย้อนหลังในไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยมันเลยทำให้มันมีคนแวะเวียนผ่านเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าภายในสิ้นเดือนหน้ายังไม่ได้ปลดลูกกี้ผมขออนุญาตย้ายลองใช้คำว่าใหญ่ๆเพื่อใช้คำว่าย้ายขอลองไปไลฟ์บน YouTube ดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์ไปนะจ๊ะโอเคอย่าไปพูดมากเลยนะฮะเดี๋ยวคนจะหายหมดนะฮะเล่นเกมกันดีกว่ามาเดี๋ยวเช็คสตัตซิก็สวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะวันนี้สุดท้ายผมมองว่าก็ต้องไปเมกาคาบูแหละเพราะว่ามันตัวอื่นมันก็ไม่ค่อยมีตัวไหนน่าสนใจอะเนาะเดี๋ยวดูก่อนอะไรครับเนี่ย
โอเคโอเคมาละขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะว่ามันมันไปเมกาเป็นเมกาคาบูเชลิมอนนะฮะก็สเต็ปมันก็เป็นสเต็ปเดียวที่เราจะสามารถไปได้ง่ายนอกนั้นมันน่าจะยากไปนะครับโอเคไม่มีอะไรเราก็ทำสเต็ปให้มันสมดุลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปฝึกเดฟให้ได้250ตามที่ตั้งใจไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปฝึกสปีดสักนิดหน่อยนะเดี๋ยวนะโทษทีมันทุ่มหนึ่งถึง10โมงเช้าโอเคอันนี้7โมงไม่เป็นไรครับไปเพราะถ้าจะไม่หยุดคือมันฝึกไม่ได้ละเพราะว่ามันเหนื่อยนะป่ะก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากไปสำรวจป่าแล้วมั้งก็คงต้องไปสำรวจป่าดีกว่าเฮ้ยเอ้าง่วงนอนพอดีฮะเยี่ยมเลยまた明日ね。いやむらいやむら。เรียบร้อยครับมาฝึกต่ออยู่ฟอสเมลว่ะเมลอะไรวะเช็คสิโซล่าอ๋อเราจำได้ว่าจบพาร์ทเมื่อวานคือเราไปสู้กับโซล่าชนะมานะร่างปิโยมอนนะก็พวกสายของแอดเวนเจอร์พวกเทมเมอร์จากตัวละครจากแอดเวนเจอร์ครับถ้าเราชนะเขาในเราที่เขาเป็นร่างของร่างเมกาเนาะมันจะปลดสายพัฒนาสายนั้นขึ้นมานะครับอย่างสมมติเราชนะไทจิที่ใช้วอลเกมอนเนี้ยเราก็จะสามารถปลดสายพัฒนาวอลเกมอนได้นั่นเองนะโอเคไปเดี๋ยวเราฝึกอีกทีนึงเยี่ยมนะโอเคเราฝึกเลือดแล้วกันนะพอเลือดเราน้อยมากขอเลือดสัก 2,000 ไว้ก่อนแล้วกันนะต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ World นะครับมันจะคล้ายๆกันเนาะอย่างภาคนี้ก็จะคล้ายๆกับของ PS1 แล้วก็จะเรียกว่าคล้ายเรียกว่าเป็นมีภาคเสริมใน TDS ด้วยนะครับสำหรับภาคนี้แล้วก็คล้ายคลึงระบบคล้ายคลึงกับ PS1 นะครับซึ่งมันจะมีความเหมือนกันก็คือเราต้องฝึกเนาะฝึกในยิมเพื่อที่จะเอาสเต็ปตามที่เราต้องการนะครับส่วนภาคของ Deck Order ภาคล่าสุดของภาคของ Serial World เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพราะว่าในซีรีส์ของ Deck Order เนี่ยเขาสามารถต่อสู้แล้วก็เพิ่มสเต็ปได้ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถามว่าอย่างในซีรีส์ World อย่างเงี้ยอย่างภาคเนี้ยเราไปสู้กับมอนข้างนอกแล้วเราจะได้สเต็ปเพิ่มมั้ยก็คือถามว่าได้มั้ยก็ได้แต่ว่ามันได้น้อยมันจะได้แค่แบบ 2-3 แต้มอ่ะซึ่งมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะครับแต่กับการรายการที่เราฝึกอ่ะเราได้แต้มมันเยอะมากใช้10-20แต้มเนาะอะไรบางอย่างในบางระดับมันจะได้แต้มค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละครับภาคเก่าๆอย่างง่ายๆคือภาคเนี้ยใช้คำว่าภาคเนี้ยการฝึกกับยิมจะยังคุ้มค่าอยู่นั่นเองนะแต่ภาคกลัวเนี่ยเราด้วยเขาต้องมีเทคนิคต่างๆแหละเนาะซึ่งสามารถตามไปดูเทคนิคต่างๆได้จากช่องของพี่ปิงนะฮะ Digimon Chronicle Thailand ใน YouTube นั่นแหละแกมีสอนเทคนิคต่างๆไว้เยอะอยู่พอสมควรก็ไปตามแกได้แต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวพอเราได้แผ่นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาบางนะเอาบางเฮ้ยเดี๋ยวเราไปสปีดสักหน่อยแล้วกันไอ้สปีดเนี่ยฝึกง่ายพอๆกับระเบิดเฮ้ยพอๆกับพลังโจมตีแหละมันให้หลบระเบิดเนี่ยแต่ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเราต้องอ่านทางให้ถูก
สปีดเราเอาสัก200แล้วกันนะเฮ้ย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 เรียบร้อยก็เรื่อยๆครับเราฝึกได้ถึงช่วง 5-6 โมงมั้งตัวนี้นะครับแต่ว่าทำไมถึงต้อง 5-6 โมงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเอาละครับคงได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละดูทรงละเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคเรียบร้อยจริงเหนื่อยละเห็นไหมเราต้องรีบฝึกนะคือผมกล่าวว่าผมอยากได้เลือดตัวนี้สัก 3,000 ถ้าทำไม่ผิดเมก้าคาบูเทริบอนมันจะต้องใช้ HP ค่อนข้างเยอะครับต้องแจ้งก่อนว่าพอไม่ผมถึงไม่ยอมเปิดดูอะไรนะดูตารางของการเปลี่ยนร่างของการโวล่างนะครับง่ายๆเลยครับคือมันดูง่ายไปเราจะรู้ค่าของมันเราจะรู้ค่าที่เราต้องการอ่ะแล้วผมมองว่ามันไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมดูเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคือมันจะบอกแค่ว่าควรเน้นไปที่อะไรแค่นั้นแล้วที่เหลือก็เป็นความทรงจำล้วนๆเลยครับเพราะภาคนี้เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมก็เล่นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะแต่จะไม่บ่อยเท่าเวอร์หนึ่งครับ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องบาลานซ์กัน บาลานซ์ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าโจมตีป้องกันและสปีดต้องบาลานซ์กันผมจำได้แค่นั้นแล้วก็ใช้เลือดค่อนข้างเยอะปึ๊บปึ๊บแต่รู้สึกคาบูเทริมอนจะไม่ได้ใช้ค่าเบนเฮ้ยได้แรงเทมเมอร์อัพขึ้นมาด้วยแล้วก็ HP ไม่รู้ว่าใช้เยอะเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวอัดไปก่อนตอนนี้ 2,500 แล้วก็ยังไม่โวเดี๋ยวคงจะอัดสัก 3,000 ครับแล้วดูว่าน้องจะโวไหมถ้าน้องโวเดี๋ยวเราจะได้ไปในเรื่องต่อไปนะเพราะว่าในเรื่องช่วงตัวช่วงต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าไม่อยู่ในร่างอันติเมทกลัวว่าจะไม่ผ่านนะฮะพอเจ้ามอนมีเทียมมันค่อนข้างเก่งแล้วนะจริงจริงมันก็จริงจริงมันมีวิธีบอกอยู่นะว่าแต่ละตัวมันต้องฝึกประมาณไหนนะให้เราเข้ามาที่ตารางการพัฒนาร่างเนาะอย่างเงี้ยอย่างผมไปที่เห็นไหมฮะมันจะบอกอยู่ว่าเนี่ย require jewelry balance stat เห็นไหมฮะ sum car mistake ก็คือเท่ากับว่าตัวนี้ต้อง balance stat นั่นเองนะครับแต่ว่าในแต่ละตัวมันจะมีค่าบางค่าที่ต้องสูงเอาไว้ก่อนซึ่งผมจำได้แค่ว่าไอตัวคาบูทาริมอนเนี่ยเราต้องฝึกเลือดให้ได้เยอะๆรู้แค่นั้นแหละแล้วที่เหลือเราก็บาลานซ์สเต็ปไปฮะซึ่งแน่นอนครับอันตีนสายอันติเมทอ่ะมันจะใช้สเต็ปไม่สูงมากอ่ะมันไม่เกิน250อ่ะสาระสเต็ปเรียบร้อยครับก็ยังไม่โวนะไม่เป็นไรนี่เหลือเราก็เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆเหลือต้องใช้ค่าเบนด้วยวะเดี๋ยวนะตอนนี้คือ3,300เลือด 3,000 MP
1,399ผมว่าผมเพิ่ม MP สัก 1,600 แล้วกันเออแล้วก็สแตทโดยรวมผมว่าโอเคแล้วแหละหรือจะเพิ่มค่าเบนดีวะแต่ผมจำได้ว่ามันไม่เพิ่มค่าเบนนะเดี๋ยวเราเพิ่มอันนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้ยเหนื่อยแล้วชิบหายแล้วนะเอาไงดีนะเออไม่พลาดหรอกเดี๋ยวๆน่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บมอนดีกว่าเออไปฟาร์มไปหาตังค์ดีกว่าโอเคเหนื่อยแล้วก็ใช้วิธีพักเอาส่วนค่าแอปค่าความสุขกับความเชื่องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมาดูสิโบตามอนน่าลงทุนไหมโอ้ยน่าลงทุนจัดเลยนะลงทุนจัดเลย50เนี่ยเฮ้ยเราลงทุนสัก 1,000 นึงครับโอ้โอเครอดูว่าเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยนะที่เพิ่มเลือดที่ชุบชีวิตมี1อันเดี๋ยวก็ออโต้ไพลอตฮะอย่างอื่นก็ค่อนข้างโอเคนะโอ้มี2อันนี้ด้วยนะก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากังวลเท่าไหร่รอต่อไปสวัสดีครับพี่รอต่อไปครับรอต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คิดว่าคาดว่าน่าจะจันทร์อังคารหน้าครับโอเคง่วงพอดีนะให้นอนเลยゆっくり休んでแต่มันจะไม่โวอ่ะผมไม่เข้าใจวะมันขาดสแตทอะไรวะซึ่งผมคิดว่าสแตทมันพอแล้วนะเออเฮ้ยอะไรอ่ะโหตื่นมามันก็หิวเลยこれこれเออผมงงว่ะทำไมสแตทมันยังไม่พออยู่ล่ะคุยบุญไหนดูอ๋อเราบินไว้แค่350เองโอเคทำดิจิมอนตายไป5รอบแล้วโอ้โหดูดิกดระดับ normal มาเออเป็นไงถือว่าโอเคไหมระดับ normal ถือว่าง่ายไปไหมพี่เพราะตัวผมคิดว่าผมก็จะเล่น normal เหมือนกันคงไม่เล่น hard นะผมไม่ใช่สายแข็งมันไม่มีระดับยากหรออ้าวมันมีระดับอะไรบ้างอะเดี๋ยวนะผมฝึกอันนี้ให้มันได้สัก200แล้วกันนะมันมีให้เลือกระดับอะไรบ้างอ่ะ beginner กับ normal อ่ะครับ2ระดับป่ะมันมี hard มั้ยเพราะว่าจำไม่ผิดพี่ปิงเขาเล่นโหมด hard ใน PS4 อ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้โหมด hard ที่แกพูดถึงเนี่ยคือแกแซวเล่นหรือว่ามันเป็นโหมด hard จริงๆอ๋อคือผมรู้แค่อย่างเดียวคือแฟนๆ Digimon World ซีรีส์ World เนี่ยเขาก็บ่นกันว่าในภาคในออเดอร์ที่ที่ลงใน PS4 กับ PS Vita มันเล่นค่อนข้างยากพอตอนมันพอร์ตลง Nintendo Switch กับSteam เนี่ยเขาเลยเพิ่มโหมด Beginner ขึ้นมาครับกับว่าทำให้ตัวละครเราวิ่งได้แต่เดิมตัวละครเราวิ่งไม่ได้นะอ
อ่ะเรียบร้อยครับโบแล้วเรียบร้อยเป็นไรครับเออต้องแหงแซะอยู่แล้วฮะเออได้ตามที่คาดหวังครับผมโอเคสตาร์ทโดยรวมสตาร์ทโดยรวมถือว่าโอเคค่อนข้างโอเคเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวนะแล้วเราก็มาดูกันว่าในร่างนี้นั้นควรจะฝึกสตาร์ทไปในทิศทางไหนกันนะครับต้องการ HP ที่สูงแล้วก็ต้องการ Defense ที่สูงด้วยเช่นกันมันเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะมันได้ตัวเดียวแน่นอนครับเออมันเป็นไปได้ตัวเดียวน่าจะแอดเลอร์แอดเลอร์คาบูเทลิมอนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนใช่ไหมนะใช่ครับเป็นแอดเลอร์คาบูเทลิมอนและก็รู้สึกว่าน่าจะไม่สามารถโหวได้ครับไม่สามารถโหวได้ในที่นี้คือไม่น่าไต่ไปได้ถึงขั้นนั้นก็ช่างมันนะไม่เป็นไรมันอยู่ได้10วันอยู่ละเดี๋ยวเรารีบเล่นก่อนละกันโอ้ชิตเราไม่มีท่าเลยโอ้ my godBeginner easy แล้วก็ normal อ๋อก็คงเล่น normal แหละเออมันคงเป็นสายยากสุดแล้วมั้งนะครับโอเคเรามาแต่งตัวให้กับเมก้าเราพอดีกว่าเออเปลี่ยนโตแล้วเราเปลี่ยนมาสายไทยบ้างนะอันนี้เอาออกดีกว่าเอาออกไปดีกว่าเฮ้ยใส่อะไรอ่ะกระเป๋าไม่น่ารักเออใส่กระเป๋าแทนเออไป normal คือ hard งานหน้าตาชาติละเออน่าจะเป็นไปอย่างที่พี่ปิงคาดหวังไว้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะอัพสเตตสายโจมตีให้มันถึง700เราจะได้ไปเอาเรียกว่าไงดีอ่ะไปเอาไว้นี่คูดามอนเออจำชื่อแม่งนึกชื่ออยู่ไปเอาคูดามอนนะครับเออเราจะได้เนื้อใหญ่นะครับเออเอาไว้ใช้งานสักทีนะจ๊ะป่ะขอเทสได้ไหมเออขอเทสสักตัวนะน้องน่ารักจัดจะว่าไปดีบัฟสลักอิสมันคืออะไรหมายถึงยังไงดีบัฟหมายถึงเนกออเดอร์เหรอมันเป็นลูกเหมือนไปหาคนไข้นึกแป๊บนึกแป๊บทำไม่ได้เหรอพี่ไปหาคนไข้เหรอป่วยหรือเปล่าเออจำไม่ได้ว่าป่วยหรือเปล่าป่วยหรือบาดเจ็บเออน่าจะป่วยน่าจะติดพิษอะถ้าจำไม่ผิดอะน่าจะติดเชื้อไม่ได้ติดพิษติดเชื้ออินเฟกอะช่วงต้นเกมไม่มีหมอเออก็สวยไปพี่เออผมคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นอินเฟกน่าจะไม่สบายอ่ะเออก็อาจจะต้องเร่งหามอนเข้าเมืองพอรู้สึกพี่ปิงแกแนะนำมาว่าเราควรที่จะหามอนเข้าเมืองครับช่วงต้นเกมเล่นให้ได้ไปชัปเตอร์2ไวๆเออแล้วมันก็จะเริ่มแบบตั้งตัวได้ละเอออะไรประมาณนั้นเขาว่ากันนะปวดหัวนะเกมมันบังคับให้เหลือเลือดกับ MP1 อ๋อโหดาร์กหน่อยนะ
ี๋ยวเราไปไหนๆก็แวะมาเดี๋ยวผมจะมาหาหินให้กิลมอนครับนี่ไงได้ยังได้หินไหมเรียบร้อยครับแล้วเราก็เอากลับไปให้คิวมอนเราก็จะได้คิวมอนเข้าเมืองมีคนดู5คนเลยตกใจสวัสดีครับคนดูทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วก็ถ้าสนใจในดิจิมอนก็ฝากกด follow ไว้หน่อยนะจ๊ะเฮ้ยเสียงหลง จริงๆอยากไลฟ์ next order เหมือนกันนะแต่ นั่นแหละครับแผ่นยังไม่มาโถถังชีวิตนะรอแผ่นต่อไปโอเคเรามาหาคิวมอนซะหน่อยโอเคเรียบร้อยได้คิวมอนเข้าเมืองแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งในแมปนี้น่าจะหมดละเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยผมไม่เหลืออะไรละถ้าเหลืออาจจะเป็นอ้อนี่ไงเหลือคูดามอนแต่ว่าเรายังเอาคูดามอนไม่ได้ครับเพราะว่าแอคแท็กหรือพลังโจมตีไม่พอต้องใช้พลังโจมตี700กูเดินวนปะวะกูเดินวนนี่ว่ะชิบหายชีวิตไปไปฮะต่อต้องไปด้านนี้นะโอ้ยกินเยอะปะเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้ไปเอาเนื้อมาด้วยประเด็นกินเยอะชัวสองชิ้นกลางกับ1ชิ้นเล็กนะอันนี้ตู้นี้มีอะไรขายไหมนี่ไงมีเนื้อขายเดี๋ยวเราซื้อมา4อันแล้วกันแล้วก็พอก่อนแล้วกันเพราะเราไม่ได้สู้กับใครเลยโอเคไปแบบนั้นที่ผมยังไม่ต่อสู้เพราะเรารู้สึกว่าตัวมันไม่มีตัวอะไรน่าสู้อ่ะคือเรากะแบบสู้แล้วอยากได้ไอ้นี่ด้วยได้ท่าด้วยอย่างเบิร์ดดามอนมันเราได้เราน่าจะได้ท่ามันมาครบหมดแล้วมั้งไฟทาวเวอร์แล้วก็สปินแอคแท็กแล้วก็ตีไฟสักอย่างอีกสักอันหนึ่งไม่รู้อะไรเฮ้ยนี่ไงเราสู้กับคาร์บูเทลิมอนเอาท่าก็ได้มั้งน่าสนใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนละไหนๆก็มาแล้วขอแวะหน่อยอี้โหเป็นไงต้องอย่าลืมว่าเราต้องการแอคแท็ก700นะอี้ได้ปะวะยังได้อยู่ดิยังไงอุ้ยสวยหนีไปเรื่อยๆเลยอาจจะถึง700ก็ได้ฮะไอ้ยะน้องปวดไข้โอ้โหแล้วมีอันเดียวด้วยอ่ะประเด็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะขอสัก500แล้วกันเกินเรียบร้อยโดนทับแบนเลยขอสัก500ขอสัก500นะแล้วจะไม่งอแงโอ้โหกดไวไป
ทีอีกทีเดียวเองนะนี่ได้ป่าววะโอ้โหเกินมาหน่อยแค่ทีเดียวเรียบร้อยเกินไม่ได้ละไม่ได้ละของธรรมดาพอแล้วกันเออ500ไหมเออโอเคพอแล้วพอสู้กับคาบูทาริมอนแล้วกันหวังว่าจะได้ท่าเพิ่มครับเพราะตัวนี้ไม่มีท่าเลยเออขอท่าเนี้ยท่าสลัดพิษเออโดนเยอะๆโดนเยอะๆเออโดนเข้าไปเยอะๆเออเออท่านี้ก็ได้เออท่านี้ก็ได้ท่าไหนก็ได้เออเข้ามาเข้ามาอุ้ยจะตายแล้วก็แต่ผมอยากได้ท่าเมื่อกี้มันเหมือนล็อกเป้าเลยนี่ไงเออได้ท่าอีกเพิ่มมาสวยแล้วก็เป็นท่าหมู่ขนาดใหญ่นะโอ้โหน้องปวดครีน้องปวดครีผ่าแล้วคือเราวิ่งย้อนไม่ได้แน่ครับวิ่งย้อนขี้แตกแน่นอนเราต้องไปวัดเอากันดาบหน้าละครีท่วมจ๋าท่วมไหนวะเอาไปขวาก่อนละกันโอ้ยชิบเจอเดี๋ยวห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนวะไอ้ชิบทางตันไอ้ชิบทางตันไอ้ต้องไปซ้ายแน่เลยเมื่อกี้มาแล้วนิดเดียวทนหน่อยทางนี้ผมว่าทางนี้ชัวร์ทางนี้ทางตันไม่ได้ละแม่งเอ้ยสุดท้ายต้องกลับมาตายหลังที่บ้านบ้าจริงไม่เป็นไรอะกลับมาก็มาเตรียมเสบียงโอ้โหชิตโอ้อย่างเซ็งเลยสุดเลยสุดเลยสุดเลยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้เปลี่ยนร่างแน่ๆลดน้ำเรื่องน้ำหนักอาจจะต้องสนใจเดี๋ยวเราไปสู้ก่อนดีมั้ยฮะไปเก็บตังค์ไม่ใช่อะไรหรอกเราจะได้มีตังค์เตรียมเสบียงเออก็ได้ดีได้เสียดีครับโอ้โหเข้าให้ถือบุญสัตว์4ไปครับตัดเลยที่ชอบดอกเดียวรู้เรื่องเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ
เข้าก่อนมาได้เลยอะเออเรียบร้อยเลยน่าจะเพียงพอละน่าจะเหนื่อยนั่นเนี่ยโอ้ยว่าแล้วเชียวว่าอย่ามันต้องเหนื่อยนะครับเราจะต้องซื้ออันนี้เพิ่มโอ้โหโอเคดูซิว่าการลงทุนเราเป็นไงโอ้ยขึ้นมาอย่างเยอะการลงทุนเอาเรื่องครับเอาเรื่องเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อน นี่คุยกับคุณหมอโอเคเรียบร้อยเมกาเมกาคาบุมันโอ้อยู่ตั้งแต่7โมงจนถึง5ทุ่มเนาะ เดี๋ยวเราใช้เป็นวิธีเดินไปแล้วกันนะประหยัดตังค์เพื่อเก็บของป่าด้วยเผื่อได้นี่อ่ะเปิดได้เห็บอะไรโอ้โหเอ๊ะผมว่ากลับเมืองดีกว่าไปลองภัตตาการนะลองร้านอาหารดีกว่าโชคดีที่ยังเดินมาไม่ไกลโอ้โหปวดขี้ด้วยเออขี้ถูกแล้วที่กลับบ้านนะเออคิดถูกแล้วที่กลับบ้านนะฮะแม่งเอ้ยผมต้องเสียเวลาเดินแล้วด้วยนะจริงๆนะพวกDevelop นะครับสำหรับเกมตระกูล Digimon World Series World ทั้งหลายแหละนะฮะสิ่งแรกที่ควรเก็บเอาไปทำการบ้านคือมึงควรจะสร้างห้องน้ำให้มันเยอะๆฮะ คือในแมปข้างนอกเนี่ยพอเข้าใจได้แต่ในเมืองเนี่ยไปสร้างมาหลายๆที่หน่อยเอาง่วงอีกโอ้ให้ตายเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้นอนเลยแล้วกันครับお疲れ様โอเคเรายังอยู่เยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อเดี๋ยวเราลองดูด้วยว่าผลประกอบการเป็นไงโอเคก็ยังราคาสูงนะครับเราลงทุนไปชิ้นละ50บาทนะครับเราก็จะได้กลับมาค่อนข้างเยอะโอเคเราก็เดี๋ยวเราไปพัฒนาอาหารแล้วเดี๋ยวเราเดินไปนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าคิดว่าควรไหนๆก็อยู่ในร่างเมกาคาบูเทลิมอนแล้วควรจะรีบเคลียร์เนื้อเรื่องให้ได้บ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีนะมาเราลองไปพัฒนาร้านอาหารกันดีกว่ามาโอ้โหโอ้โหเราจัดเต็มไปเลยครับจับเต็มไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหไงสตาร์ทก็เพิ่ม
ี่เหรอกินมันยังไม่อิ่มอีกเหรอหรือว่ามันกินเอาสแตทอย่างเดียววะข้างนี้มันน่าจะกินเอาสแตทอย่างเดียวแล้วล่ะครับโอเคอ่ะปะเนี่ยร้านภัตตาคารเรสตอรองแม่งไม่คุ้มเลยคือถ้าเสีย600แล้วได้สตัดแค่นั้นอะยังไงแม่งก็ไม่คุ้มเดี๋ยวเราเดินไปฮะเหมือนเดิมเพราะถ้าผ่านจุดฝึกพลังก็จะคงฝึกนะครับฝึกเยอะ101เราควรจะสู้กับเจ้านี่ฮะเพื่อที่เราจะได้เอาสกิลหวังว่ามันจะมีสกิลอะไรให้เราเอานะเฮ้ยโอ้โหข้ามไปทีนี้น่าสนใจเนี่ยผมจะได้ท่านี้น่าจะเป็นท่าของท่าสายฟ้าผมก็มีแต่ท่าพิษอย่างเดียวซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าศัตรูที่เราโดนจมตีโดนเราจมตีด้วยท่าพิษติดพิษขึ้นมาก็เป็นกำไรเราครับต้องอย่างนั้นดิน่าจะได้ท่าของไอ้นี่ท่าซัพพอร์ตนะครับใช่เลยได้ท่าซัพพอร์ตมาเพิ่มดีเฟนส์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งเรายังไม่ต้องการตอนนี้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือแอคแทกแล้วเป็นแอคแทกเท่านั้นนะ คือต้องบอกว่าสายพัฒนาเป็นแอดเลอร์คาบูเทลิมอนอ่ะใช่แอดเลอร์ป่าวะนั่นแหละไอ้ด้วงสีทองอ่ะว่ายง่ายเถอะถ้าจะไปทางล่างนั้นมันต้องเน้นเดฟดีเฟนส์เฮ้ยได้ดิโอ้ยได้ดิได้ดิครับได้ดิครับพิษเล็กเจอกับพิษใหญ่หน่อยไปฮะถือฮะเข้ามาเลือกไปหน่อยโอเคเรามาผิดทางอีกแล้วเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วโอเคหรือเราควรจะไปเคลียร์ในเรื่องก่อนดีวะควรรีบไปเคลียร์ในเรื่องก่อนดีกว่าครับดูทรงละมันกี่วันละ8วันละเฮ้ยไอตัวนี้แม่มันแวะแล้วอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกัน ได้ป่าววะหกร้อยขอ600ได้อยู่โอ้ยดันไงกูว่าแล้วจะได้มาวิ่งกลับดีกว่าคือเราไม่รู้ว่าแผนที่ข้างหน้าห้องน้ำมันอยู่ไหนถ้ารู้ว่าผมวิ่งมาละแต่แมปนี้เรารู้แบบนี้เรารู้ฮะแต่ก็วิ่งไกลอยู่เหมือนกันนะแบบนี้เราลุ้นอย่างเดียวคือเราต้องไม่เจอลาลามอนครับ
พราะว่ามันจะเสียเวลาโคตรๆตอนที่สู้กับลาลามอนเนี่ยไม่ได้ลาลามอนเลยซันฟลาวมอนเออมันจะเสียเวลาตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะถึงแล้วใจเย็นนะห้องน้ำไหนวะห้องน้ำเชี่ยทางนู้นเหรอใช่ปะเออนั่นไงห้องน้ำก่อนเออเรียบร้อยครับโอ้วิ่งโคตรไกลเอออ่ะมาไปกินข้าวไปลูกน้ำมันลงสุดเลยเออไปมาไหนๆก็แวะมาละสักหน่อยเผื่อได้ถ้าล็อกเป้าอันนั้นนะแม่งแสบสะท้าพิษโถชีวิตก็รู้สึกดีที่ต้องติดพิษก็เถอะเออเยี่ยมครับโอเคอย่าหวังว่าถ้าเรากลับไปฝึกเมื่อกี้นี้เราอาจจะได้กลับมาสักแบบเออนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้เสียดายเอ้ยนึกว่าเห็ดหายนะครับมันจะบอกว่ามันเสียดายถ้าเราไม่ได้เห็ดตัวนี้ไปนะจ๊ะป่ะลุยกันต่อครับก็ภาวนาให้มันได้600แล้วเดี๋ยวเราไปลุยเนื้อเรื่องฝั่งนู้นนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าลุยในเรื่องเสร็จไวก็อาจจะกลับมาฝึกทันเออไม่แม่งเอ้ยโอ้โหแม่งไม่โดนคิดจะครอบเอออาจจะไป 2,000 กว่าเดี๋ยวเวลาโดนใช้เหตุเออเป็นแอคชั่นมันก็ดีขอ600นะฮะเออได้อยู่เออ600เป๊ะเลยพอนะไปฮะมาในเรื่องฝั่งนู้นก็ไปหาอย่างแรกเลยเราควรจะหาห้องน้ำก่อนเออเราจะได้รู้ห้องน้ำเอ้ยอะไรอ่ะโอ้อะไรก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นแครอทที่กินแล้วบวกสเตตตอนฝึกนะครับในตัวนี้เรารู้สึกเราต้องไปเคลียร์เรื่องก่อนแล้วเราค่อยกลับมานะฝั่งซ้ายตันเราต้องไปฝั่งขวาแล้วก็นี่เลยครับเทนโดมอนเมื่อกี้เราพี่เรามาไม่ได้คุยมีอะไรจะช่วยไหมฮะเหมือนโมโนโคมอนในอันแรกเหรอเดี๋ยวใส่เงินลงไปในกล่องอ
เอ้าชีตแมนมึงเอ้ยไปขวาทำไมจะต้องมาปวดขี้อะไรต่ออ๋อนี่ไงโอ้เราวิ่งมาขวาก็เจอแล้วครับโอ้ยซื้อไปสักสองล้านครับเฮ้ยออโต้ไพลอตสิ่งจำเป็นโอเคมีอะไรอ่ะนอนอะฮิเมนดูดิเออทำไมอ่ะเออหลอดนีออนเออหลอดนีออนแล้วมันทำไมอ่ะเออหลอดแก้วเรียบร้อยถามว่าเฮ้ยรู้ได้ไงต้องตอบอะไรมั่วครับ มั่วครับผมมั่วตอบตามสัญชาตญาณล้วนๆนะผู้ชีดเอาละนะทางนี้มันไปต่อไม่ได้เออมันไปต่อไม่ได้เจ้าโซลามอนตอนเข้าแมปนี้มามันให้มาเคลียร์อะไรสักอย่างนึงก็ละเอาจนได้โอ้โหชีตแมนต้องคือต้องบอกว่ามันเป็นธาตุไฟมันเลยชนะเราไล่ละ思い切り全開だ。全開だ。思い切り。いいぞ。それ。おお、チーズ。これ。全開だ。ชื่อท่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้นี้อีโซะ思いっきりเออ危なかったเออโอ้บาดเจ็บเลยครับถึงขั้นบาดเจ็บกันเลยทีเดียวคาเตอร์ธรรมดาอยู่ไหมโอเคไอ้ตรงนี้ที่เรามาตอนแรกมันเป็นทางตันมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนี่หว่าไม่เจอเนื้อเรื่องเลยอ่ะโอ้ยเรายังไม่เจอเนื้อเรื่องเลยนะจ๊ะเดี๋ยวอะไรโอ้โหสื่อมามึงก็ปวดคลี่เดือดร้อนกันอีกแล้ว
ระบบขับถ่ายเขาดีจุงเลยนะฮะเราก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าไอ้ร้านเทโตมอนตรงนั้นนะมันต้องให้ทำอะไรให้ขายได้เงินเท่าไหร่หรือว่าต้องอะไรยังไงแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องลองไอ้นี่ดูครับอะไรวะอ๋อเก็บของแล้วน่าจะเอาไปให้โซลามอนเออนะครับเดี๋ยวเทนโตมอนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลองให้เงินมันพันหนึ่งดูตอนนี้เรามี 1,300 เออไม่เป็นไรหรอกให้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเอาแล้วคุยยาวขึ้นหน่อยเอ้าอ๋อสรุปไม่ได้อะไรครับร้านการ์ดถ้าเราให้เงินมันถึงมันก็จะเปิดร้านการ์ดให้เรานั่นเองโถถังนะอ่ะสร้างมันนะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเอาหลอดไฟไปให้กับโซลามอนนะน่าจะเคลียร์ในเรื่องได้บางส่วนโอเคเฮ้ยให้เรากลับมาทีหลังเหรออ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฝึกให้สแตทมัน700เราจะได้ไปเอาเจ้าคูดามอนกันหวังว่าจะถึง700นะครับดูส่งวันนี้จะไม่ได้ให้อะไรคืบหน้าไปชิ้นเป็นอันเลยนะเออก็คือแบบมาเล่นรอเกมใหม่อย่างเดียวเออเดี๋ยวคุยได้อยู่เออหรือว่ามาเล่นค่าเวลารอเนี่ยออเดอร์โอเคแค่หิวเฉยๆไม่เป็นไรฟรีทีได้โอ้ my god ไม่โดนไม่ติดนี่คือไปฝึกธรรมดาดีกว่าฮะโอ้โหเรามันก็ติดไงต้องอีกทีนึงแต่ได้700แล้วครับเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยฝึกธรรมดาเลยฝึกธรรมดาเลยเรียบร้อยครับ700โอเคงั้นไปงัดกูดามอนกันเอออย่างน้อยก็ได้อะไรวะถึงแล้วก็ได้อะไรวะเออยูคอสเมลครับเช็คเมลก่อนมีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรมีโซล่า MI คืออะไรวะเขาน่าจะเป็นพวกคอลอสเซียมครับกิลมอนได้อะไรเอ่ยโดลูดิวคืออะไรวะตอนนี้โปยมอนได้อะไรครับได้การ์ดเทนโตก็ไม่มีอะไรครับก็คือเราก็ได้ทำธุรกิจกับเขานั่นเองนะโดลุลูอ่ะอยากรู้จังนี่ไงไปจัดไปเลยจะได้มีหลายเขาหน่อยก็ได้ดีครับโอ้โหกูมีเขาที่3แล้วเว้ยโอ้โหแม่งบอกเขาที่3แล้วไงตบกูมึนเลยคือ
คริติคอลไปดิครับฮอตบัตเตอร์เนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วนะเดี๋ยวอะไรนะขี้เกลวโอ้ตายเถอะชีวิตเมก้าคาบูกูคือวุ่นวายอยู่กับห้องน้ำนี่เหรอโอ้ชีวิตนะนี่มึงเป็นแมลงตอดทองหรือเป็นแมลงตดวะเนี่ยไปขวาอีกทีนึงไปโอ้ยูซะด้วยอิ่มไว้หน่อยเยี่ยมครับจะไม่เปลืองอีหนูไปเดี๋ยวเราไปเอาคูดามอนกันครับนี่ไงมาดึงขึ้นมาลูกอีกนิดนึงเห็นลายแล้วเห็นลายแล้วเรียบร้อยครับมึงชีวิตอยู่ได้ยังไงวะหัวปลาโคนโอเคเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปแมปเดิมเผื่อจะได้เนื้อเรื่องอะไรบ้างนะได้ในเรื่องไหมไม่รู้แต่ได้เห็ดเยอะแน่เราก็ได้สู้ด้วยอย่างเงี้ยมาดิแท็กกูเลยบอกเลย700ตกแล้วเนี่ยไปอ่ะต่อคือเจ้าโซลามอนมันบอกว่าค่อยกลับไปหามันใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ค่อยกลับไปหามันนี่คืออีกนานแค่ไหนได้เมลแล้ววะเมลอะไรวะต้องเช็คทีนี่ไงได้คูดามอนอ๋อได้อะไรได้เนื้อชิ้นใหญ่ครับได้อะไรโซละจากการที่พ่ายแพ้เราไปก็ส่งจดหมายมาเชิญชวนเราไปสู้ต่ออีกรอบหนึ่งเนี่ยโดยน่าจะสู้กับโฮโอมอนหรือฟีนิกมอนนะซึ่งกูไม่ไปไว้ใครจะไปวะไปกูตายดินะดูสิเสร็จจังอ่ะคุณเพื่อนยังอีกช่วยหันไปทางอื่นได้ไหมแม่งเอ้ยเอ้านี่ไงเทตามอนมันเข้าอยู่ข้างในละซิงเกิลการ์ดก่อนละกันโอ้ครับไม่มีแต่แพงๆนั่นเลยเอาอันนี้ได้ไหมอุดหนุน100นึงพอละ
ส้นทางตรงนู้นเปิดดังเออตรงนี้มันมีไฟแล้วนี่หว่าเปิดดังวะหรือมันมีไฟอยู่แล้วนั่นหลับประเด็นละเซอร์นันวอลไม่สามารถไปได้นะครับแล้วยังไงเซอร์นันวอลเซอร์นันวอลแล้วยังไงยังไงไม่รู้ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วตรงนี้มันไม่มีอะไรเลวว่าดีประเด็นนะไม่มีอะไรจะให้สิ่งแล้วเนี่ยก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะคิดว่าสุดท้ายยังไงก็คงต้องรอเจ้าโซลามอนล่ะคิดว่านะโอ้โหเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นทำไม่คลี่มาตาสเตหลับ1วันน่าจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะตายไหมพรุ่งนี้ประเด็นอย่าละเว้ยLet's go! ต้องมีอะไรแล้วเสร็จยังยังไม่เสร็จเว้นเอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วครับกลับเมืองดีกว่าเออกลับเมืองดีกว่าคือทรงแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้นะฮะกลับมาเอาเงินดีกว่าเงินที่เราลงทุนไปโอเคลงทุนไป 1,000 ได้คืนมา 1,400 ได้กำไรมาอีก 1,400 โอเคถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีนะเราก็มาเอาเนื้อนี่เลยครับแล้วก็มีเนื้อขายแล้วนะโอเคก็เช็คกับบัวดรามอนสิเราไปไหนได้บ้างผมเดี๋ยวต้องไปในเมื่อไปตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปอีกทางหนึ่ง ลองไปแบบนี่แหละเดี๋ยวนะโอ้นั่นไงทางที่จะไปแมปต่อไปของเรานั่นเองเฮ้ยกราวมอนกับสกายมอนนะนี่ไงครับยูยะโอ้นายมาแล้ววันนี้หน่อยสิฉันอยากมีธุระจะคุยด้วยนะอย่างแรกเลยนะฉันอยากจะลองอะไรหน่อยฉันอยากจะให้น้องให้นายลองเอาอะไรหน่อยอ่ะมาที่มั้ยก็ไอ้เจ้าเมมเบอร์สเตล่าของถ้ำนี้เนี่ยมันมีไฟ
ังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคโอเคเหมือนดูยาน่าจะหลอกล่อเราให้ทำอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเดิมเออคือมันน่าจะให้เราลองวิธีของมันนั่นแหละนะโอเคห้องนี่เลยครับอันนี้คือที่ฝึกสปีดอีกอันหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเออขั้นที่สองมั้งเออเอาดิมาเลยมาฝึกให้ผ่านเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยกระโดดไปหามันทำไมอ่ะไปแค่นี้แกจะไปผ่านได้ยังไงเฮ้ยขออีกรอบนึงขอแก้มือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยกูหาระเบิดอีกแล้วมันอะไรอ๋อแค่หิวแค่หิวไม่เป็นไรครับเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงกาลูรูมอนบอกมึงนี่แม่งกระจอกแท้เฮ้ยชี้แต่รู้ว่าบอกถามจริงได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวนะจัดใหม่โอเคเอาเนื้อใหญ่ให้กินสิไปไปนี่ใหญ่กลางเล็กอย่างละอันมาฮะรู้ว่าอีกรอบนึงกูพอละกูทำอย่างอื่นดีกว่ากูพอละพอละทำอย่างอื่นดีกว่าสิ่งที่ควรซื้อซื้อสิ่งที่ควรซื้อก่อนโอเคมาครับอยู่ยะว่ายังไงเล่าเฮ้ยนายมาช้านะนี่ฉันได้เก็บไอ้ได้ข้อมูลขยะมาล้านหนึ่งนะมาแล้วก็มาลองอะไรกันเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้ยแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่ามันจะเกี่ยวกับวิเทียมไม่ใช่ครับเกิดจากไอ้นี่นั่นเองเฮ้ยแกกำลังทำอะไรโปรแกรมใช่ไหมที่เป็นดิจิมอนที่เข้ามาโจมตีนะครับแล้วก็นั่นแหละครับจัดแล้วพอวิเทียมตอนนั้นนะครับยูยะมันอยากสู้อยู่ละปล่อยก่อนถามที่หลังจัดเลยครับดูได้อะไรหน่อยติดคิดว่ามีพี่เป็นถึงเดี๋ยวนะดีเฟนซ์อัพเป็นถึงล่างเอ็กแอนตี้บอดี้มึงตีเบาจังวะต้องเลือกไปก่อนครับ
ม่คิดจะติดพิษกูหน่อยหรอโหเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยมันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่นั่นแหละที่ดีที่โอเคคือได้อย่างดีที่ได้ต่อสู้อะไรประมาณนั้นอ่ะนี่มันความรู้สึกไม่ดีหายไปแล้วนะน่าจะความรู้สึกแบบอันตรายหายไปแล้วแล้วก็เจ้า Memory Stella ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งพวกนายไม่ใช่คนไม่ดีแล้วก็วิ่งหนีไปโอ้โหเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวอันตรายเหมือนกันนั้นเนี่ยนะแล้วก็มาจุดเรื่องของกันไว้แล้วก็มาตรวจสอบอันนี้ก็ดีกว่ามาฟ้าที่6ฟ้าที่6ครับเดี๋ยวอันนี้ต้องแปลอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะโอเคความทรงจำมากมายนะคำพูดมากมายหลากหลายเข้ามาในตัวฉันสถานีนี้มันคืออะไรใครก็ได้บอกฉันทีนี่คือโลกดิจิตอลนี่คือโลกดิจิตอลโวเหรอหรือว่ามันคือโลกของโลกความเป็นจริงเรียลโวนะฮะหรือนี่คือสิ่งที่มันอยู่ระหว่างทั้งสองโลกนี้กันนะฮะเมสเซจมันสร้างแบบเข้าใจยากเลยเหลือเกินนะเราก็ต้องหาต่อไปใช่ไหมเราก็เหมือนยูจาก็ได้เรียนรู้ว่าไอ้อาบิลิตี้ของเรามันคืออะไรนะเราก็แน่นอนครับก็ไม่มีอะไรก็ทำงานของคุณต่อไปฉันจะไปตามหาบอกแสต่อนั่นเองครับ โอ้ยขออภัยครับโอเคก็แยกย้ายนะต่อไปก็น่าจะไปทำอะไรบางอย่างอันนี้ได้วางแผนอีกแล้วนะสายวางแผนคิดไม่ค่อยซื่อนะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่แบบนี้ล่าสุดจะมีตัวให้พากลับบ้านอีก2ตัวนะรู้เดี๋ยวว่าตรงนี้แม่งเป็น data ล้วนนี่ไงเสร็จแล้วบ้านของฉันแต่ทำไมมันประตูมันถึงล็อกล่ะโอ้นั่นนายพวกคนเมื่อกี้นี้นี่ขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันกลับมาเป็นปกติฉันรู้สึกว่าฉันเข้าไปข้างในบ้านฉันไม่ได้นะสงสัยจะต้องกลับไปพักที่เมืองก่อนแล้วละมั้งโอเคเราต้องพังเข้าไปหรือเปล่าไล่สเปลไว้เราละแล้วก็การเป็นปลดล็อกสามพัฒนาเป็นมอไซมอนนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นี้มันบัฟสแตทให้เราอะเชี่ยบอสแตทอีกร้อยหนึ่งโอ้โหลูกนี้กูน่าจะเอาเด็บไป
ต้องจัด800อ่ะไอห้องน้ำอยู่นี่อ่ะปวดไปไหนดีนั่นแหละประเด็นล่ะเราก็ดูสถานที่สิฮะทางที่เราไปข้างหน้าไม่โอเคเท่าไหร่เราต้องลงข้างล่างครับเพราะข้างหน้ามันไปอันใหม่แล้วไงเราต้องไปข้างล่างนี่ไงนี่ไงเจอละไอ้เจ้าสองตัวตอนนี้เราเจอตอนปากทางอะโอ้มันช่างสวยงามเหลือเกินใช่มันสวยงามมากนะก็เป็นความกล้าหาญที่เราออกจากเมืองมาเพื่อที่จะมาดูสิ่งสวยงามนี้นะไอ้คุยทีหนึ่งเดี๋ยวก็คงกลับบ้านแล้วเองละมั้งไปครับอันนี้น่าจะกลับมาจุดเดิมอ่ะไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้านั่นหน่อยก็แล้วกันเอ้าใช่ทางนี้ป่ะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูเอาเดียวเดียวเดียวจะมาดูเจ้านี่ห้องไหนใช่ดีที่เราซื้อห้องน้ำมันหนึ่งโอเคก็ใช้ไปก่อนครับแล้วก็มาดูเผื่อฟุกผ่านเฮ้ยโอ้โหกดฝาไม่ทันว่าเอ้ยนิดเดียวเองจะผ่านอยู่ละอีกทีนึงโอ้โหมาดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูซ้ายมาตลอดแต่พอตัดสินใจขวาปุ๊บเรียบร้อยอะไรอ่ะทำอะไรอยู่วะอยู่วะเอาไว้ก่อนครับเรียบร้อยผ่านครับเรียบร้อยหาแล้วนะนี่เราก็ชวนนิจิมอนกลับเมืองได้เยอะเหมือนกันนะโอเคเรากลับก็กลับเมืองกันอย่างอื่นเราค่อยมาว่ากันนะอย่างน้อยก็ได้อะไรหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็สำหรับวันนี้อาจจะพอแต่เพียงเท่านี้นะรอไว้โอกาสหน้ามาเล่นกันใหม่นะแล้วก็รอแผ่นดิจิมอนเด็กออเดอร์ต่อไปนะคิดว่าแผ่นไม่น่าได้เร็วๆดีแน่นอนนะดูจากทรงละคิดว่าอย่ารอลุ้นพรุ่งนี้อีกวันนึงฮะคือถ้าพรุ่งนี้เขาส่งให้ผมของมันก็น่าจะได้ประมาณวันอาทิตย์ไม่ก็วันจันทร์เนาะก็อาจจะเจอรอบหน้าเลยนะฟุกนะเผื่อฟุกนะก็สามารถติดตามดูข่าวคราวได้จาก Facebook นะครับผมก็ฝากด้วยนะแล้วก็อย่าลืมว่าข่าวประชาสัมพันธ์ตอนต้นไลฟ์นะครับก็คือขอความกรุณาคนที่เข้ามาดูนะหรือแวะผ่านไปผ่านมากด follow ให้หน่อยคือขอแค่ผ่านลุกกี้ครับใน Twitch นะเราอยากให้มันผ่านลุกกี้สักทีนึงมันจะได้ปลดล็อกฟังก์ชันบางฟังก์ชันนะครับผมอยากละอยากทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นอีกจุดมุ่งหมายนึงที่ผมอยากให้มันไปถึงให้ได้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะวางเส้นตายเอาไว้ก็สุดท้ายก็พูดเส้นตายอยู่ดีเอาเป็นว่าผมไม่อยากวางเส้นตายหรอกแต่คือผมอยาก
ักประมาณสิ้นเดือนหน้าเนี่ยอยากให้มันได้ถึง50คน follower นะครับเราจะได้เราจะได้เป็นลูกี้สักทีหนึ่งนะครับผมหรือถ้าสุดท้ายแล้วแต่มันไม่ถึง50จริงๆในสิ้นเดือนหน้านะครับอาจจะขออนุญาตอนุญาตลองไปไลฟ์ใน YouTube ดูเพราะว่าณตอนนี้จริงๆทาง YouTube มันกระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรคิดว่าถ้าเรากระตุ้นสักนิดหนึ่งยอด follower อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไม่อยากพูดเยอะนะก็เจอกันใหม่นะอีกทีนึงก็วันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันว่าจะได้แผ่นแองเกิลเดอร์มาเล่นไหมนะครับโอเคผมไปก่อนดีกว่าวันนี้นะไปแล้วครับบ๊ายบายมาเออนั่นแหละฮะเจอกันครับวันอาทิตย์เลยบาย